ในวันที่แดดออกอลิซกับพี่สาวออกไปเดินเล่นข้างนอกพี่สาวของอลิซกำลังอ่านหนังสือและด้วยเหตุนี้อลิซจึงเบื่อมากเมื่อเธอกำลังคิดว่าจะทำอะไรสนุกสนุกดีกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปกระต่ายตัวนั้นกำลังพูดกับตัวเองอลิซตกตะลึงเพราะเธอไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลยกระต่ายหยิบนาฬิกาพกออกมาดูแล้วจากนั้นโอ้ไม่นะไม่นะเราต้องสายมากแน่ๆเขาพูดขณะรีบร้อนอลิซประทับใจกับสิ่งที่เห็นมากแต่ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงตามกระต่ายไปกระต่ายเข้าไปในโพรงไม้ตรงลำต้นและอลิซก็ตามเขาไปด้วยผ่านโพรงเดียวกันทันใดนั้นเธอก็พบว่าตัวเองกำลังตกลงไปในบ่อบ่อนี้ลึกมากๆและอลิซก็ร่วงลงไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันหนูน้อยก็เห็นรูปภาพต่างๆตู้เสื้อผ้าและเปลือกหอยมากมายเธอรู้สึกราวกับว่ากำลังเดินทางไปทั่วโลกและแล้วเธอก็ตกลงมาบนที่รองนิ่มๆเธอพบทางเดินในอาคารอันยาวไกลอยู่ข้างหน้าอลิซลุกขึ้นและเริ่มออกเดินเธอเห็นประตูที่ปิดอยู่หลายบานและกระต่ายก็หายตัวไปอลิซเริ่มกลัวว่าเธอจะไม่สามารถออกไปจากที่นี้ได้ณตอนนั้นเองเธอเห็นกุญแจสีทองดอกเล็กบนโต๊ะสามขาที่มีขนาดเล็กข้างๆเธอหยิบกุญแจและพยายามเปิดประตูที่ล็อกทุกบานแต่กุญแจกลับเล็กเกินไปสำหรับทุกประตูมองไปรอบๆด้วยความเศร้าอลิซพบว่ามีประตูเล็กอีกบานอยู่ข้างหลังผ้าม่านเมื่อเธอไขกุญแจเข้าไปประตูก็เปิดออกทันทีอลิซดีใจมากเมื่อประตูเปิดออกหลังประตูบานนี้คือสวนอันงดงามแต่เพราะว่าเธอไม่สามารถผ่านประตูได้อลิซจึงออกไปไม่ได้เมื่อเธอกลับเข้ามาข้างในเธอสังเกตเห็นขวดที่มีป้ายติดว่าดื่มฉันเลยอลิซหยิบขวดขึ้นและเริ่มดื่มเมื่อเธอดื่มยาเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงเธอตัวเล็กลงมากจนเธอคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านประตูนั้นได้แล้วแต่เมื่อเธอกำลังจะไปเอากุญแจเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอตัวเล็กเกินกว่าจะเอื้อมถึงโต๊ะเธอจึงเริ่มร้องไห้ตอนนั้นเองเธอเห็นเค้กอยู่ที่พื้นเค้กมีป้ายติดไว้ว่ากินฉันเลยด้วยความอยากรู้อลิซจึงบีบเค้กมากิน1คำณตอนนั้นเองตัวเธอก็เริ่มโตขึ้นอีกครั้งตอนนี้อลิซสามารถหยิบกุญแจได้แล้วแต่เธอกลับตัวใหญ่เกินประตูซะนี่อลิซรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วเมื่อสิ้นหวังเธอจึงเริ่มร้องไห้อีกครั้งน้ำตาของเธอเริ่มก่อตัวเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงสุดปลายทางเดินท่านใดนั้นเองกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปอย่างรีบเร่งอลิซเรียกคุณคะคุณคะได้โปรดหยุดก่อนช่วยหนูด้วยกระต่ายวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่แม้แต่จะมองอลิซได้ซ้ำแต่ในระหว่างที่วิ่งไปเขาทำถุงมือกับพัดตกไว้อลิซหยิบของเหล่านั้นขึ้นจากพื้นแล้วเมื่อเธอเริ่มพัดให้ตัวเองตัวของเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอลื่นล้มและหล่นลงไปในแอ่งน้ำอลิซและสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเริ่มว่ายน้ำและหลั่งไหลไปหาฝั่งพวกเขามาถึงฝั่งด้วยสภาพเปียกปอนไปหมดและอลิซก็ได้เจอกับเจ้ากระต่ายอีกครั้งคราวนี้กระต่ายคิดว่าเธอเป็นคนรับใช้ของเขาจึงขอให้เธอไปนำถุงมือและพัดพกพามาจากบ้านอลิซเข้าไปในบ้านกระต่ายที่อยู่ในป่าเมื่อเธอเดินเข้าไปเธอก็พบถุงมือและพัดพกพาของเขาในทันทีและตรงนั้นเองเธอพบขวดตั้งอยู่บนโต๊ะอีกครั้งเธอเอื้อมมือไปที่ขวดและคิดว่าถ้าฉันดื่มมันตัวฉันอาจจะกลับไปเป็นขนาดเดิมก็ได้เธอหยิบขวดขึ้นและดื่มยาจนหมดขวด
เธอขยายร่างใหญ่โตขึ้นจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนในบ้านนี้ได้ด้วยซ้ำฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฉันจะออกไปได้ยังไงในขณะเดียวกันเจ้ากระต่ายก็รออลิซอยู่อย่างร้อนรนด้วยความหวาดกลัวอลิซสัตว์ทั้งหลายก็พากันปาหินเข้าไปในบ้านทำกระจกแตกก้อนหินที่ตกเข้ามาใกล้อลิซเริ่มเปลี่ยนร่างกายเป็นเค้กชิ้นเล็กเมื่ออลิซเริ่มทานเค้กพวกนี้เธอก็ตัวหดอีกครั้งทำให้สามารถออกจากบ้านได้แต่คราวนี้น่าเสียดายที่เธอตัวเล็กเกินไปซะแล้วอลิซตัวจิ๋วผู้น่าสงสารหลงทางอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆในป่าใหญ่เธอเริ่มคิดว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะกลับไปเป็นขนาดปกติอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอเห็นลูกสุนัขห่างออกไปไม่ไกลนักเมื่อเธอเรียกลูกสุนัขมาเพื่อจะลูบหัวเธอก็เพิ่งรู้ว่าเธอตัวจิ๋วแค่ไหนเมื่อเทียบกับลูกสุนัขเธอเกือบโดนบี้ด้วยอุ้งเท้าของลูกสุนัขขณะที่เธอกำลังวิ่งเธอกลับไปชนเห็ดเข้ามีหนอนผีเสื้อสีฟ้าอยู่บนเห็ดเธอจึงถามเจ้าหนอนผีเสื้อว่ามีวิธีใดที่พอจะทำให้เธอกลับไปมีขนาดปกติหนอนผีเสื้อตอบอย่างชาญฉลาดด้านหนึ่งของเห็ดที่ข้ายืนอยู่จะสามารถทำให้เจ้าตัวใหญ่ขึ้นได้ส่วนอีกด้านจะทำให้เจ้าตัวหดอลิซหยิบเห็ดชิ้นเล็กใส่ปากท่านใดนั้นเองเธอก็ตัวโตขึ้นมากจนมองไม่เห็นเท้าตัวเองด้วยซ้ำเพื่อที่จะทำให้ตัวเล็กลงเท่าเดิมคราวนี้เธอหยิบชิ้นเล็กจากอีกด้านมาทานด้วยการทานปริมาณเห็ดที่แตกต่างกันจากทั้งสองด้านอลิซจึงกลับมาเป็นขนาดปกติในที่สุดเธอหยิบเห็ดสองชิ้นจากทั้งสองด้านและกำไว้ในมือขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เธอก็มาพบบ้านหลังจิ๋วแต่ถ้าเธอจะเข้าไปเธอก็ต้องทำให้ตัวหดลงอีกครั้งเมื่อทานเห็ดชิ้นหนึ่งเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเธอพบว่าเธออยู่ในห้องครัวตรงกลางห้องครัวนี้มีดัชเชสยืนอยู่พร้อมกับเด็กทารกในอ้อมกอดและที่พื้นเจ้าแมวอ้วนก็กำลังจ้องมองอลิซอยู่ด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่อลิซเจอแมวยิ้มได้เธอจึงถามออกไปด้วยความสงสัยทำไมแมวของคุณถึงยิ้มแบบนั้นคะเพราะว่านี่เป็นแมวเชสเชียร์ยังไงล่ะดัชเชสพูดในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าแมวก็ล่องหนได้และเด็กทารกในอ้อมกอดของดัชเชสเริ่มร้องไห้ดัชเชสส่งเด็กทารกให้กับอลิซเธอจงอุ้มเด็กคนนี้ไปแล้วทำให้มันหยุดร้องไห้ซะฉันจะไปเล่นโครเคกับราชินีอลิซรับเด็กทารกมาและเริ่มอุ้มโยกเด็กไปมาท่านใดนั้นเองแมวเชสเชียก็ปรากฏตัวขึ้นและยิ้มอีกครั้งและพูดกับอลิซเจ้าต้องไปหาแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือน3ให้เจอแต่ระวังล่ะพวกเขาบ้ากันทั้งคู่ทันทีที่คุยเสร็จเจ้าแมวเชสเชียก็หายตัวไปอีกครั้งอลิซตะโกนใส่แมวด้วยความโมโหหยุดหายตัวแล้วก็โผล่ขึ้นมาปุบปับอย่างนี้สักทีทำให้ฉันกลัวแล้วแมวเชสเชียปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและยิ้มได้เลยงั้นข้าจะหายตัวไปอย่างช้าๆเริ่มจากหางแมวเชสเชียก็เริ่มหายตัวไปอีกครั้งเหลือไว้แต่ใบหน้าของตัวเองอลิซเดินออกไปจากบ้านและต่อมาไม่นานเธอก็พบบ้านของกระต่ายเดือน3กระต่ายเดือน3กำลังจิบน้ำชาอยู่กับแมดแฮทเทอร์ใต้ต้นไม้กระต่ายเดือน3ใส่ฟางไว้ระหว่างหูของเขาอลิซไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเอาฟางใส่ไว้ระหว่างหูตัวเองส่วนแมดแฮทเทอร์ก็สวมหมวกไว้บนหัวมีหนูระหว่างเขาทั้งสองที่หลับและเกยหัวไว้กับโต๊ะและทั้งสองก็วางแขนบนหนูตัวนี้ใช้เจ้าหนูเป็นหมอนเมื่อเขาเห็นอลิซเดินเข้ามาพวกเขาก็คัดค้านพร้อมให้เหตุผลว่าไม่มีที่ว่างเหลือแล้วไม่จริงมีที่ตั้งเยอะอลิซพูดแมทแฮทเทอร์ถามอลิซเธอคิดว่าทำไมอีกาถึงดูเหมือนโต๊ะคุณคิดว่าทำไมล่ะฉันก็ไม่รู้สิ
อลิสรู้สึกเบื่อหน่ายกับมุกตลกหยาบคายโง่ๆจากแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือนสามมากเธอจึงพูดว่านี่เป็นการพบปะพูดคุยกันที่โง่เง่าที่สุดที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตและเดินจากไปอลิสมาถึงประตูที่ลำต้นของต้นไม้เมื่อเธอเข้าไปเธอพบกับกุญแจสีทองกุญแจสีทองนี้เปิดประตูไปสู่สวนอันงดงามเมื่อเข้าไปในสวนอลิสก็ประหลาดใจมากสวนนี้เป็นของราชินีหัวใจและทุกคนกำลังทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงแถมคนงานทุกคนก็เหมือนไพ่อลิสจึงถามออกไปหนูสงสัยจังค่ะว่าทำไมคุณถึงทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงหมดเลยคนสวนจึงตอบราชินีโปรดดอกกุหลาบสีแดงแต่เราบังเอิญปลูกกุหลาบสีขาวเนี่ยสิถ้าราชินีรู้เข้านางต้องตัดหัวพวกเราแน่ๆณตอนนั้นเองราชินีหัวใจก็เดินทางมาที่สวนทหารอารักขาที่มาด้วยก็อยู่ในรูปไพ่เช่นกันราชินีหัวใจเชิญเด็กน้อยแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกไปเล่นคร็อกเก้ด้วยอลิสไม่เคยเจอสนามเล่นคร็อกเก้แบบนี้มาก่อนใช้ตัวเม่นเป็นลูกบอลและนกฟลามิงโกเป็นไม้ตีในระหว่างเกมผู้เล่นเริ่มต่อสู้กันและโยนเม่นใส่กันและกันราชินีอารมณ์เสียกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากนางจึงกระทืบเท้าและตะโกนด้วยความโมโหทันทีเอาผู้เล่นที่สู้กันไปตัดหัวให้หมดราชินีโกรธมากจนยกเลิกงานเลี้ยงครูเคท่านใดนั้นเองก็มีเสียงพูดขึ้นการตัดสินเริ่มขึ้นแล้วทุกคนพากันมุ่งหน้าไปยังศาลที่กำลังจะตัดสินคดีความของแจ็คออฟฮาร์ทที่ถูกข้อหาขโมยพายไปจากห้องครัวของราชินีราชินีจับแจ็คออฟฮาร์ทตอนเกิดเหตุไม่ได้ดังนั้นเธอก็เลยลงโทษเขาไม่ได้แจ็คออฟฮาร์ทถูกกักขังอยู่ในคุกระหว่างการตัดสินคดีความกระต่ายขาวเริ่มอ่านจากม้วนกระดาษที่เขาถืออยู่ในวันอาทิตย์ที่สวยงามราชินีอบขนมพายแสนอร่อยและแจ็คออฟฮาร์ทก็ขโมยมันไปราชาตะโกนจากที่นั่งของตนเรียกพยานคนแรกออกมาพยานคนแรกคือแมดแฮทเตอร์เมื่อแมทแฮทเทอร์เริ่มพูดต่อหน้าราชาจู่ๆตัวอลิสก็ขยายร่างขึ้นกระต่ายขาวประกาศว่าได้เวลาแล้วที่อลิสจะเป็นพยานให้ปากคำเมื่อได้ยินการขานชื่อของตัวเองอลิสก็ลุกขึ้นยืนทันทีโดยลืมนึกไปว่าตัวเองตัวใหญ่แค่ไหนแล้วกระโปรงของเธอเข้าไปติดในม้านั่งและทำให้ม้านั่งล้มคว่ำซึ่งทำให้สมาชิกในศาลทุกคนล่วงหล่นลงไปกับพื้นราชินีขอให้อลิสบอกความจริงทุกอย่างที่เธอรู้ฉันไม่รู้อะไรเลยอลิสตอบราชินีตะโกนด้วยความเกรี้ยวกราดไม่รู้งั้นเหรอตัดหัวมันด้วยอีกคนและอลิสตอบกลับอย่างกล้าหาญฉันไม่สนใจคำแสบของท่านท่านไม่ใช่ราชินีของฉันเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรฉันไม่ได้ทันทีที่อลิสกล่าวคำเหล่านี้ออกมาราชาราชินีและไพ่ทั้งหมดก็เริ่มลอยเข้าไปหาอลิสทักกรีดร้องและพยายามจะจับพวกเขาการเคลื่อนไหวเช่นนี้กลายเป็นพายุหมุนรอบตัวอลิสที่ดูดเธอเข้าไปข้างในและพาเธอลอยขึ้นไปในอากาศและในที่สุดในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่หมุนรอบตัวเธอก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งพี่สาวของเธอเรียกอลิสมาเร็วตื่นเถอะเมื่ออลิสตื่นขึ้นเธอตระหนักได้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันโอ้โหมันเป็นความฝันนี่เองและช่างเป็นความฝันที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้พี่คะหนูจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะเอาล่ะมีกระต่ายสีขาวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่แม้ว่าพวกเขาอยากจะมีลูกสักเพียงใดมันก็เป็นไปไม่ได้วันหนึ่งภรรยาของเขาจึงไปหาแม่มดชราและบอกนางว่าเธออยากมีลูกอย่าเศร้าไปเลยสาวน้อยถ้าเจ้าต้องการทำอะไรมันก็มีทางเสมอจงนำเมล็ดนี้ไปปลูกไว้ในกระถางจากนั้นก็รอดูแล้วเจ้าจะต้องตกใจ
ภรรยาของเขาดีใจมากและขอบคุณนางด้วยความยินดีเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือครั้งใหญ่นี้เธอให้เงินกับแม่มดชราไปหลังจากนั้นเธอก็ตรงกลับบ้านและนำเมล็ดไปปลูกไว้ในกระถางด้วยความอดทนอย่างสูงเธอเริ่มรอข้างๆกระถางต้นไม้หลังจากนั้นไม่นานดอกไม้ลักษณะคล้ายดอกทิวลิปขนาดใหญ่ก็เริ่มบานขึ้นณตอนนั้นเธอคิดกับตัวเองว่าช่างเป็นดอกไม้ที่งดงามจริงในขณะที่กลีบยังหลุบอยู่เธอเอื้อมมือไปและจุ่มพิษมันต่อมาไม่นานใบไม้ก็เริ่มผลิขึ้นภายในดอกไม้นี้มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยความสับสนงุนงงเธอหยิบเด็กหญิงตัวจิ๋วขึ้นมาในมือหนูตัวจิ๋วอะไรอย่างนี้ชื่อของหนูคือซัมบลีนาเธอสร้างเปลให้ซัมบลีนาจากเปลือกวอลนัทสร้างฟูกจากใบต้นไวโอเลตและผ้าห่มจากกลีบกุหลาบซัมบลีนาปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายดายตอนกลางคืนเธอจะนอนบนเตียงที่ทำขึ้นสำหรับเธอเท่านั้นและในระหว่างวันเธอจะเล่นบนโต๊ะและร้องรำทำเพลงคืนหนึ่งในระหว่างที่เธอกำลังนอนอยู่บนเตียงเจ้ากบหน้าเกลียดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าต่างมันเห็นเด็กหญิงนอนหลับอยู่ในเปลือกวอลนัทอบอบโอ้โหช่างเป็นเด็กตัวจิ๋วที่สวยงามอะไรเช่นนี้เจ้าจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกชายข้าได้แน่ๆกบคว้าเปลือกวอลนัทให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้และออกไปนอกหน้าต่างไกลๆบ้านมีบึงน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากบหน้าเกลียดและลูกชายลูกชายของเจ้ากบหน้าเกลียดก็อัปลักษณ์พอกับพ่อของตัวเองเมื่อเขาเห็นเด็กหญิงตัวจิ๋วที่พ่อนำมาด้วยเขาตะโกนร้องเสียงดังอับ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 หยุดส่งเสียงได้แล้วแกจะปลุกเขาเปล่าๆถ้าเขาตื่นขึ้นคงวิ่งหนีด้วยความกลัวแน่ๆอับอับพ่อและลูกชายจึงตัดสินใจหาที่อยู่ให้กับเด็กหญิงพ่อกบมีความคิดดีๆวางเธอลงบนลิลลี่ที่อยู่เหนือกระแสน้ำดีกว่าถ้ามีน้ำล้อมรอบขนาดนั้นแล้วคงหนีไปไหนไม่ได้หรอกออบ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 พอกบยกซัมบลีนาพร้อมเปลของเธอแล้ววางไว้บนลิลลี่ใบหนึ่งในตอนเช้าเมื่ออาทิตย์ทอแสงซัมบลีนาก็ตื่นขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านและยังถูกล้อมรอบด้วยน้ำด้วยความหวาดกลัวเธอจึงเริ่มร้องไห้ที่นี่ที่ไหนพ่อกบและลูกกบไปหาซัมบลีนานี่เพื่อนใหม่ของเธอฉันจะไปเตรียมบ้านใหม่ให้จะอยู่ในที่น้ำลึกมากของบึงพ่อกบและลูกกบหยิบเปลที่ทำจากเปลือกวอลนัทของซัมบลีนาแล้วว่ายน้ำออกไปทิ้งให้เธออยู่บนใบไม้อย่างนั้นณตอนนั้นเองกลุ่มปลาสีแดงที่ว่ายน้ำผ่านมาเกิดได้ยินสิ่งที่เจ้ากบน่าเกลียดพูดพวกเขาทนไม่ได้ที่เด็กหญิงผู้งดงามอย่างซัมบลีนาต้องไปอยู่ในบึงที่น่าเกลียดไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยเราจะช่วยเธอเองด้วยความสามัคคีพวกเขาเคี้ยวก้านลิลลี่ที่เธอนั่งอยู่จนหักเมื่ออยู่คนเดียวแล้วใบไม้เข้าไปติดในกระแสน้ำและลอยออกไปเมื่อเดินทางไปตามกระแสน้ำด้วยใบไม้สีเขียวพวกนกที่เห็นเธอก็อดชื่นชมเธอไม่ได้โอ้เธอช่างงามและตัวจิ๋วจริงๆในระหว่างทางเธอก็ผ่านแมงอีนูนตัวเบ้อเริ่มเขาฉวยเธอขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้ววางเธอไว้บนต้นไม้เมื่อขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ซัมบลีนาก็กลัวมากคุณเป็นแมงประเภทไหนกันแล้วคุณเอาหนูมาไว้ที่นี่ทำไมฉันเป็นแมงอีนูนแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นแมลงอย่างเธอมาก่อนเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยต่อมาแมงอีนูนตัวอื่นๆที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็มาเยี่ยมเยียนซัมบลีนาถึงจะพยายามไม่แสดงออกแมงอีนูนทั้งหมดก็อิจฉาในความงามเลิศของเธอฮ่าๆๆเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตลกจริงๆอ่อนแอปีกก็ไม่มีอัปลักษณ์ให้มองยังแทบไม่อยากจะมองเลย
เธอจะไปไหนก็ไปเราไม่ต้องการสิ่งน่าเกลียดแบบเธออยู่ใกล้ๆเราซัมเบลีนาใช้เวลาช่วงหน้าร้อนทั้งหมดเพียงลำพังเธอเอาชนะความหิวโหยและกระหายน้ำด้วยการดื่มน้ำจากดอกไม้วันเวลาผ่านไปนานและอากาศเริ่มเย็นลงแต่ด้วยเสื้อผ้าฤดูร้อนของเธอจึงรู้สึกหนาวมีทุ่งหญ้าปรากฏขึ้นไกลๆทุ่งหญ้าถูกปกคลุมไปด้วยฟางหลังจากเดินทางมานานซัมเบลีนาก็มาถึงทุ่งจนได้ข้างใต้ฟางเหล่านั้นเธอก็ค้นพบบ้านของหนูนาเมื่อคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้อาหารบ้างซัมเบลีนาเคาะประตูและขอข้าวบาเล่หนูนาใจดีก็ให้เธอเข้ามาทันทีที่เข้ามาเธอก็กินอาหารที่หนูนาให้หมดเกลี้ยงภายในพริบตาหนูนาชอบซัมเบลีนามากถ้าเธอเล่าเรื่องให้ฉันฟังทุกวันฉันจะให้เธออยู่จนจบฤดูหนาวเลยด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากซัมเบลีนาตอบรับข้อเสนอวันนี้เพื่อนบ้านฉันจะมาหาเขามีฐานะมากกว่าฉันถ้าเธอไปกับเขาเธอจะสบายมากเลยแต่ต้องรู้ไว้นะว่าสายตาของเขาแย่มากเธอจะต้องเล่านิทานที่สนุกที่สุดและอยู่เป็นเพื่อนเขาไปตลอดกาลสักพักต่อมาตัวตุ่นที่สวมผ้าขนสัตว์กำมะหยี่ก็ปรากฏตัวขึ้นซัมเบลีนาไม่ได้ชอบตัวตุ่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากทำให้ผิดหวังจึงยอมร้องเพลงให้เขาฟังFly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. ถึงแม้ว่าเขาจะมีสายตาไม่ดีตัวตุ่นก็รู้ว่าตนชอบซัมเบลีนามากและตัดสินใจนำเธอกลับบ้านไปด้วยฉันอุตส่าห์มาถึงที่นี่ได้ด้วยการขุดโพรงและสร้างอุโมงค์ถ้าเธออยากเราจะกลับไปทางเดิมก็ได้นะแล้วจะให้ดูบ้านฉันซัมเบลีนาลังเลที่จะไปแต่เมื่อเห็นว่าหนูนาเห็นด้วยซัมเบลีนาจึงตอบรับเขาเริ่มออกเดินทางในระหว่างนี้พวกเขาเห็นนกนางแอ่นนอนอยู่กับพื้นพร้อมปีกตกลงมาด้านข้างหัวและเท้าของมันขดอยู่ในขนนกตัวนี้ไม่อยู่ตอนขามาสงสัยมันคงเพิ่งตกหลุมลงมาซัมเบลีนานึกถึงพวกนกในป่าและจำเสียงร้องเจ้ยแจ้วเหนือหัวของเธอได้เธอไม่สามารถทนเห็นพวกมันต้องมาเป็นแบบนี้เธอเศร้ามากในตอนที่หนูนาและตัวตุ่นไม่ได้มองเธอกลับไปที่นกนางแอ่นและมอบจุ่มผิดให้นกตัวนี้อาจจะเป็นพวกเดียวกับที่ฉันพบในฤดูร้อนถ้าเป็นเช่นนั้นฉันติดหนี้บุญคุณเขาไว้มากมาแล้วซัมเบลีนาเรารอเธออยู่นะคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยเธอถักผ้านวมด้วยฟางเธอไปที่โถงทางเดินและห่มผ้าให้นกนางแอ่นจากนั้นเธอนำใบมิ้นไปแช่ให้เปียกและใช้มันเป็นผ้าห่มวางไว้บนหัวของนกหายไวๆนะเจ้านกน้อยวันต่อมาซัมเบลีนาไปดูอาการนกและพบว่ามันลืมตาแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงเธอดูแลฉันดีเหลือเกินอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็หายแล้วถ้าฉันหายดีแล้วฉันจะสามารถไปอยู่กับเพื่อนๆในประเทศที่อบอุ่นขึ้นได้ข้างนอกหนาวมากนะเธอควรพักรักษาตัวในเตียงอุ่นๆเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่ซัมเบลีนาให้คำแนะนำนกนางแอ่นไปเธอนำน้ำใส่กลีบดอกไม้มาและช่วยป้อนให้หลังจากนั้นก็ได้ฟังเรื่องที่นกนางแอ่นปีกหักหลังไปชนพุ่มไม้เข้านกนางแอ่นไม่เร็วเท่าเพื่อนๆเธอเหนื่อยล้าเลยร่วงลงมาในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงและแสงอาทิตย์เริ่มกลับมาให้ความอบอุ่นกับพื้นดินอีกครั้งนกนางแอ่นรู้ว่าถึงเวลาต้องบอกลาซัมเบลีนาแล้วเธออยากไปป่ากับฉันไหมฉันก็อยากไปกับเธอนะแต่หนูนาเพื่อนของฉันคงจะเศร้าหน้าดูฉันทิ้งเธอไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นลาก่อนซัมเบลีนาเราอาจจะได้พบกันอีกในภายหน้านะด้วยน้ำตาคลอซัมเบลีนามองดูนกนางแอ่นบินจากไปด้วยฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามาซัมเบลีนาเริ่มกังวล
ตอนนี้ก็ฤดูร้อนแล้วแล้วเจ้าตุ่นสวมกำมะหยี่ก็อยากจะแต่งงานกับเธอเราน่าจะไปหาเสื้อผ้าสวยๆกันนะเมื่อฤดูหนาวมาเยือนเตรียมมาอยู่ใต้ดินกับฉันทัมเบอรีน่าก่อนที่ทัมเบอรีน่าจะไปเริ่มใช้ชีวิตใต้ดินที่ทั้งหนาวและมืดเธอออกไปข้างนอกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูพระอาทิตย์ขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงนกจากด้านบนเมื่อเธอมองขึ้นไปเธอเห็นนกนางแอ่นสุดที่รักของเธอซัมเบลีน่าบอกนกนางแอ่นว่าเธอโดนบังคับแต่งงานกับตุ่นและเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องฤดูหนาวมาถึงแล้วเรากำลังเตรียมตัวไปประเทศที่อบอุ่นขึ้นมากับเราเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันอยากตอบแทนบ้างคราวนี้ซัมเบลีน่าตอบรับข้อเสนอและแล้วซัมเบลีน่ากับนกนางแอ่นก็ออกเดินทางเขาบินข้ามป่าหลายที่ทะเลหลายแห่งและภูเขาหลายลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะหลังจากนั้นเพื่อนคู่นี้ก็มาถึงประเทศที่อบอุ่นขึ้นสถานที่เหล่านี้ยอดเยี่ยมมากแสงอาทิตย์สว่างจ้ากว่าเดิมและท้องฟ้าก็เป็นประกายนี่คือบ้านของฉันเลือกดอกไม้ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลยสวยจังนกนางแอ่นวางซัมเบลีน่าลงบนดอกไม้ที่งดงามและท่ามกลางความสวยงามนี้ซัมเบลีน่าก็มีความสุขมากเมื่อนั่งอยู่ในดอกไม้และมองรายละเอียดรอบๆเธอเหมือนโดนมนต์สะกดในดอกไม้มีชายหนุ่มตัวจิ๋วที่มันวาวราวกับแก้วชายผู้นี้คือเทวดาประจำดอกไม้ดอกไม้ทุกดอกจะมีเทวดาประจำเขาสูงเท่านิ้วมือมีปีกแวววาวบนไหล่และมงกุฎสีทองบนหัวนี่เป็นครั้งแรกที่เทวดารูปหล่อได้พบกับเด็กสาวผู้งดงามที่มีขนาดเท่ากันชื่ออะไรสาวงามฉันชื่อตัมเบลีน่าเทวดาถอดมงกุฎออกจากหัวเขาและวางไว้บนหัวของตัมเบลีน่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งปวงเธอจะมีชีวิตที่เปี่ยมสุขหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากการได้อยู่ในที่ที่สวยงามแบบนี้ตัมเบลีน่าจึงดีใจที่ได้ยินคำขอแต่งงานจากเทวดารูปหล่อเทวดาจับมือของตัมเบลีน่าและตอนนั้นเองปีกสองข้างก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของซัมเบลีน่าซัมเบลีน่าได้เป็นราชินีนางฟ้าและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาล